จริงๆจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคือตอนถ่ายรูปในกาชุดเนี้ยพี่นึกถึงในกาแท็กคอยเออร์รุ่นนึงอ่ะแต่พี่จําชื่อไม่ได้อ่ะเออมันมีทรงคล้ายๆแบบนี้อยู่รุ่นนึงนะยังนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวต้องไปหารูปคือสมัยก่อนพี่เคยขายแท็กอยู่นะเมื่อสักปี2534ช่วงนั้นยังเปิดร้านอยู่บนลำคลองนะสวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเกล้านะครับผมวันที่มารีวิววันนี้นี่หลังเลือกตั้งปี66มาได้2วันแล้วนะครับก็ลุ้นกันไปสนุกสนานดีครับผ่านพ้นช่วงนั้นมาแล้วตอนนี้มีเวลาก็เลยมาแนะนำคาซิโออีดิฟิสตัวใหม่นะครับมันเปิดตัวช่วงก่อนเลือกตั้งวัน2วันเองแต่ว่าพี่อยากดูเลือกตั้งก่อนเลยไม่รีวิวนะคือจบเลือกตั้งแล้วก็ค่อยมารีวิวนะครับผมตัวเนี้ยถ้าจะเรียกว่าเป็นกลุ่ม Casio Edifice กลุ่มสแตนดาร์ดก็ได้นะครับคือไม่ได้ใส่ฟังก์ชันอะไรหวือหวานะครับเน้นการใช้งานทั่วไปนะครับผมวัสดุโอเคราคาไม่แรงตามนี้เลยดีกว่านะครับแล้วก็ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับดูๆแล้วก็น่าจะพอไปได้ในตลาดนะพี่ว่าน่าสนใจสําหรับคนบางคนที่ชอบกลุ่มประมาณนี้นะครับก็เลยเอามาแนะนําให้ดูดีกว่านะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วสเปคคร่าวๆเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเปิดดูมันมีทั้งหมด2สีนะครับรหัสนี่ EFV 640 D-Doc คิด1คิด1ก็คงที่1ไม่ต้องก็คงอ่ะคือ1ก็คือสีดํานะครับผมเดี๋ยวมาดูกันแกะกล่องไปด้วยกันนะของที่ร้านเป็นของประกันศูนย์หมดนะครับผมไม่ใช่ของฮิ้วของเอาอะไรมาเองนะเป็นตัวแทนบริษัทนะครับอันนี้หน้าดำเดี๋ยวค่อยดูไปด้วยกันเนาะแกะปฏิกิริยาลอยนิดนึงโอเคหน้าปัดสีดำนะครับเด่นอย่างแรกเลยนะครับคือจะกลมก็ไม่กลมนะครับจะเหลี่ยมก็ไม่เหลี่ยมนะครับคืออย่างนี้คือขอบเนี่ยมันวงกลมนะแต่ถ้าเราลองมองดูตรงสันใต้ขอบมันอีกทีเนี่ยมันเป็นเหลี่ยมนะเป็นแปดเหลี่ยมคือมันเป็นแปดเหลี่ยมแล้วก็มีวงกลมเป็นเบสเซลข้างบนมันเกาะเป็นวงกลมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลามองจริงๆแล้วเนี่ยมันจะออกกลมๆเหลี่ยมๆนะคือไม่เหลี่ยมไม่กลมอ่ะเออว่างั้นเถอะเดี๋ยวนะมาเนี่ยดูหลายมุมเนี่ยตรงนี้จะเป็นขัดเงานะครับตรงที่เป็นขอบด้านล่างเนี่ยนะฮะคือดูเก๋ดีเอางั้นเรียกว่าดูเก๋ดีนะครับเนี่ยขนาดไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวบอกเรื่องขนาดอีกทีนึงเดี๋ยวดูรวมๆก่อนนะวัสดุเป็นสเตนเลสสตีลทั้งเรือนนะครับผมสายตัวเรือนฝาหลังเป็นหมดเลยนะฮะเนี่ยที่พี่บอกว่าเป็นตัวสแตนดาร์ดเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ใส่บลูทูธไม่ได้ใส่โซล่าเป็นในการใช้ถ่านธรรมดาราคาก็เลยจะไม่แรงมากนะครับเน้นใช้งานทั่วไปมีระบบจับเวลาอย่างเดียวทั้ง3ชุดนะครับแล้วก็บอกวันที่นะครับที่เข็มมีภายน้ำเข็มสั้นเข็มยาวนะครับคือทั่วไปมีครบๆนะครับเดี๋ยวดูมายมนิดนึงนี่ประมาณนี้ก็จะมีสัญลักษณ์อีดิฟิสอยู่นะครับสายก็ยาวพอครับสำหรับคนที่แบบว่ามือใหญ่นิดนึงนะครับเป็นมือใหญ่ถ้ามือใหญ่ข้อใหญ่มากๆเนี่ยก็ไปดูนาฬิกาไซส์หน้ากว้างๆจะสวยกว่านะอันนี้น่าจะเหมาะข้อมือกลางๆหรือคนไม่ชอบนาฬิกาเรือนใหญ่มากนะครับขนาดนะถ้าว่าจากตรงส่วนที่เป็นกลมๆนะไม่ได้ว่าตรงติ่งนี้นะถ้าว่าจะกลมๆถึงกลมๆเนี่ยซ้ายไปขวาเนี่ยประมาณ40มิลก็คือ4เซนแต่ถ้ารวมติ่งด้วยนี่น่าจะประมาณ41นะครับก็คือไม่ใหญ่นะกลางๆไม่ใหญ่มากคือมาตรฐานนาฬิกาทั่วไปมันจะประมาณ43นะครับ 42.5 43ตัวนี้มัน41จะเล็กลงมานิดนึงแต่มันไม่ถึงบอยไซส์เพราะบอยไซส์มันจะประมาณ38 36 37เนี่ยแถวนี้นะครับระบบกันน้ํานะครับตัวนี้กันน้ํา100เมตรนะครับการสะเทือนได้นะครับผมนี่สูงชุดเนี่ยเป็นชุดจับเวลานะครับเดี๋ยวลองกดดูก็ได้เดี๋ยวพี่สตาร์ทเครื่องก่อนนะครับให้เข็มมาทำงานเนี่ยกดปุ่มบนเนี่ยปุ๊บเห็นไหมครับเข็มบนจะวิ่ง1รอบคือ1วินาทีพอได้1วินาทีปุ๊บไอ้นี่มันจะหักไป1ขีดนะครับผมถ้า10รอบตัวนี้ก็จะไปถึงที่เลข10พอไอ้ชุดเนี้ยชุดลายเนี่ยพอครบไปถึงวนครบ60ก็คือ1นาทีตัวนี้มันขยับไป1ขีดแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่อย่าลืมกดหยุดปุ่มเดิมกดเคลียร์ปุ่มล่างแค่นั้นเองครับกดเคลียร์ยังกดย้ำลงไปหน่อยก็จะกลับมาที่เดิมนะครับแค่นั้นเองนะผลิตที่ไหนมีเขียนไว้ไหมไม่ได้เขียนไว้นะครับผมหรือไม่ได้เขียนไว้หรือสติ๊กเกอร์ทับไว้แต่ก็หลักๆก็คือถ้าไม่ไทยแลนด์ก็ใช้หน้าที่ใดที่หนึ่งนะครับผมประมาณนี้แหละเนาะหน้าบัตรเป็นสีดำล้วนนะครับเดี๋ยวดูอีกสีหนึ่งนะครับอันนี้สีครับเก๋คือเป็นรหัสโค้ดเป็นสีน้ำเงินแต่ตัวจริงๆมันเป็นน้ำเงินอมม่วงนะครับคือมันไม่ใช่น้ำเงินปี๋ถ้าน้ำเงินธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นน้ำเงินด้านๆใช่ไหมแต่นึกภาพสีน้ำเงินก็น้ำเงินด้านๆเนี่ยถ้าในภาพนี้เห็นไหมในรีวิวเนี่ยมันเป็นน้ำเงินแบบอมม่วงเวลาโดนแสงแล้วมันคำมันสว่างขึ้นนิดนึงมันอมม่วงมันเก๋ดีนะ
พี่ว่าบางคนอาจจะชอบคือพี่ว่ามาดูแล้วมันออกอมจะอมม่วงๆนิดนึงมากกว่าน้ำเงินด้วยซ้ำนะเนี่ยเห็นไหมถ้าเทียบกับสีดำเนี่ยนะถ้าคนชอบปีสีนิดนึงพี่เชียร์สีน้ำเงินอมม่วงเลยนะแต่ถ้าชอบแบบเรียบง่ายเนี่ยก็ต้องสีดำนะครับผมวัสดุเหมือนกันทุกอย่างต่างแค่สีนะครับเดี๋ยวดูบนข้อมือนิดนึงดีกว่านะที่บอกว่าไม่ใหญ่เนี่ยประมาณไหนมือพี่เนี่ยประมาณ 15.5 เซนนะครับเนี่ยนะถ้ามือใหญ่ถ้ามือคนมือสัก 16.5 17นี่ใส่จะสวยมากเลยนะเนี่ยแต่มือพี่มันเล็กไปนิดนึงแต่มันยังใส่ได้อยู่นะผู้หญิงอ่ะประมาณมือประมาณ15ส่วนมากนะครับ15 14.5 15พือพี่ 15.5 เซนผู้ชายส่วนมากจะประมาณ 16.5 17กันนะคนไทยนะที่วัดๆแล้วตัดสายให้ลูกค้านะเนี่ยมันเก๋ตรงนี้เรามันเหมือนแปดเหลี่ยมมันมีแปดเหลี่ยมซ้อนอยู่จริงๆจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคือตอนถ่ายรูปนาฬิกาชุดเนี้ยพี่นึกถึงนาฬิกาแถคอยเออรุ่นนึงอ่ะแต่พี่จำชื่อไม่ได้อ่ะเออมันมีทรงคล้ายๆแบบนี้อยู่รุ่นนึงนะยังนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวต้องไปหารูปคือสมัยก่อนพี่เคยขายแถอยู่นะเมื่อซักปี2533ช่วงนั้นยังเปิดร้านอยู่บนลำคลองนะขายคอยเออร์เยอะมากนะครับจำได้มันอยู่ในตู้นั่นแหละแล้วนั้นพ่อขายแล้วพี่ก็ไปยืนดูมีอยู่รุ่นนึงคล้ายๆแบบนี้นะถ้าจำชื่อรุ่นไม่ได้เดี๋ยวขอไปกลับไปหาอีกทีนึงนะมันนานมากก็30กว่าปีแล้วนะครับผมเผื่อบางคนอาจจะเคยไปซื้อนาฬิกาที่ร้านพี่ที่แบบคลองนะตอนนั้นอยู่ชั้น2นะติดกับสะพานลอยเป็นร้านนาฬิกาใหญ่ๆนะครับเทียบกันว่าชอบสีไหนมากกว่าเดี๋ยวลองดูสีดำบนข้อมือนิดนึงนะน้ำหนักไม่หนักมากนะเออกลางๆไม่หนักดีเหมือนกันใส่สบายนะดูหลายมุมราคารบกวนถามมาในอินบ็อกซ์ในเพจใน LINE อะไรอย่างงี้ละกันนะครับเพราะว่าคือถ้าบอกราคาตอนนี้แล้วถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงราคาของบริษัทเนี่ยพี่มาแก้คำพูดตอนนี้ไม่ได้ไงรบกวนทักมาถามละกันนะครับแต่ราคาจะตรงตามหน้าเว็บไซต์ของร้านเนี่ยนะครับที่แจ้งไว้ดำก็สวยนะมันดูเข้มๆดีนะแม่งรุ่นอะไรโทษรุ่นอะไรนะแท็กจำไม่ได้จริงๆครับเป็นคนจริงประมาณนี้ละครับผมรวมโอเคครับภายน้ำคงไม่ได้เทนะครับพอดีวันนี้มันกลางวันอยู่ข้างนอกด้วยแต่ว่าถ้าดูตามสเปคเนี่ยใช้ได้คือดูจากสีของภายน้ำก็คือมาตรฐานของ Casio Edifice คือสว่างใช้ได้ในที่มืดแน่นอนอันนี้รับประกันนะชัวร์โอเคประมาณนี้ละครับผมสายก็ไม่ใหญ่มากสายนะครับจะเป็นลายแบบนี้นะครับจะเป็นข้อเข้ามาอย่างนี้วันนั้นจะถอดเปลี่ยนอาจจะไม่ง่ายมากนะครับผมเพราะมันดีไซน์มันเป็นแบบนี้นะครับใช้สายเดิมของมันดีแล้วนะครับผมอันนี้แนะนำนะอ่ะตรงหน้าปัดนะครับตรงข้างขวาเนี่ยก็จะมีลวดลายที่เป็นโลโก้ Edifice นะครับก็เขียนว่า Edifice Casio WR 100เมตรก็คือกันน้ำ100เมตรเนี่ยฮะตรงนี้นะตรงนี้เรียงแล้วนี่เป็นช่องบอกวันที่นะครับผมตรงขอบนะครับผมเนี่ยมันยิงเลเซอร์ลงไปนะครับแล้วเป็นสีดำเป็นตรงขอบเบสเซลเนี่ยเป็นเลข10 20 30 60 50 60 10เนี่ยนะตรงเนี้ยนะขอบนี่นะครับผมสีฟ้านี่ตรงเข็มวินาทีนี่แต้มสีฟ้าอ่อนมาหน่อยนึงนะทำให้มันดูมีสีสันนิดนึงถ้าเป็นล้นๆมันจะไม่สวยไงเพิ่มสีสันเข้ามาอีกนิดนึงนะถ้าเรามองเข้าไปในหน้าปัดนะครับขอบด้านในเห็นมั้ยฮะจะมีขีดเป็นแนวทำเป็นแนวเส้นวินาทีไว้ให้ด้วยนะเห็นมั้ยดูเนี่ยนะทำให้มันไม่ดูล้นจนเกินไปนะครับคือมีดีเทลเล็กๆน้อยๆเข้ามานะครับรูปนี้เป็นงานดีไซน์ของทางบริษัทเขานะครับทำให้นาฬิกามันมีเสน่ห์ขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้พี่ชอบนะครับด้านข้างเนี่ยเขาเรียกว่าขัดด้านนะครับหรือบางคนเขาเรียกขัดเส้นนะครับแต่นี่เรียกว่าขัดด้านดีกว่าว่าขัดเส้นมันจะเป็นลายเส้นด้วยนะแฮร์ไลน์นี่มันไม่ได้เป็นลายเส้นสักเท่าไหร่นะเรียกว่าขัดด้านดีกว่าเนี่ยตรงนี้พี่ชอบคือนาฬิกาส่วนมากจะมีขัดเงากับขัดด้านนะส่วนตัวพี่เองนะชอบขัดด้านมันดูเกลี้ยงดีนะครับแต่บางคนก็ชอบขัดเงาดูวาวๆนะแต่ว่าตัวนี้พี่ว่าขัดด้านสวยนะเห็นไหมฮะดูเห็นมุมไหมมันจะด้านด้านหน่อยนะสนใจยังไงนะครับสั่งซื้อมาในFacebook LINE TikTok นะครับ IG ได้หมดทุกช่องทางนะครับผมบริการจะส่งฟรี EMS นะครับหรือจะมาหน้าร้านนะครับร้านอยู่ข้างในซอยบรมราชชนนี19อยู่ข้างในซอยเป็นหมู่บ้านร้านอยู่ข้างในซอยครับเปิดทุกวัน 10:00 นถึง 17:00 นนะครับผมมาปรึกษาได้นะครับสั่งก็ได้ทั้งทุกทางที่เมื่อกี้บอกนะครับผมขอบคุณมากครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่น9นะครับผมสวัสดีครับ